ทนายเกิดผลยกข้อกฎหมายแจงแม่แตงโมเรียกเงินตามอำเภอใจไม่ได้ทนายเกิดผลชี้แม่แตงโมควรมีทนายยกข้อกฎหมายแจงการเรียกค่าสินไหมทดแทนไม่ใช่เรียกตามอำเภอใจไม่ใช่คำนวณจากรายได้ลูกและอายุลูกจากกรณีนางพนิดาสิริยุทธโยธินคุณแม่ของแตงโมนิดาหรือแตงโมพัทรธิดาพัชรวีรพงศ์ดารานักแสดงที่เสียชีวิตหลังพลัดตกจากเรือสปีดโบ๊ทเปิดใจในรายการโหนกระแสเมื่อวันที่4มีนาคมที่ผ่านมาโดยนางพนิดาเผยถึงกรณีการให้อภัยกับนายตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์หรือไฮโซปอและนายโรเบิร์ตรวมถึงประเด็นการเยียวยาตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดวันที่6มีนาคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายเกิดผลแก้วเกิดทนายความได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าการเรียกค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่มีผู้อื่นทำให้ลูกตายแม่สามารถเรียกค่าทดแทนตามกฎหมายได้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเท่าที่มีกฎหมายบัญญัติไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เท่านั้นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่ใช่ว่าอยากเรียกเท่าไหร่ตามอำเภอใจโดยไม่มีกฎหมายรองรับได้ทุกอย่างนะครับในกรณีที่บุตรเสียชีวิตทันทีโดยไม่มีการรักษาพยาบาลก่อนเสียชีวิตกฎหมายให้เรียกค่าสินไหมทดแทนได้สองกรณีคือ 1. ค่าลงศพหรือค่าจัดการงานศพ 2. ค่าขาดไร้อุปการะเลี้ยงดูเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนอกจากนั้นไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ต่างจากกรณีผู้ถูกละเมิดบาดเจ็บไม่ถึงตายแต่ขาดรายได้ขาดประโยชน์จากการทำงานแบบนี้สามารถเรียกได้เช่นแตงโมอายุ30มีรายได้เดือนละ 150,000 บาทร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคภัยประจำตัวหากไม่เสียชีวิตก่อนจะมีอายุยืนและทำงานต่อไปได้ไม่น้อยกว่า30ปีนับถึงอายุ60ปีแบบนี้ฟ้องเรียกค่าสินหมดแทนได้หลายอย่างรวมทั้งค่าขาดรายได้เดือนละ 150,000 คูณ12คูณ30ได้ด้วยแต่ในกรณีที่ลูกตายแม่จะเรียกค่าสินไหมแบบนั้นไม่ได้แม่เรียกได้แต่ค่าจัดการงานศพและค่าขาดไร้อุปการะเลี้ยงดูเท่านั้นสมมุติว่าขณะน้องมีชีวิตอยู่ส่งเสียแม่เดือนละ 15,000 บาทขณะนี้แม่อายุ60ร่างกายแข็งแรงคาดว่าจะมีชีวิตถึง70ปีแบบนี้แม่เรียกได้แค่เดือนละ 15,000 เป็นเวลา10ปีไม่ใช่คำนวณจากรายได้ลูกและอายุของลูกนะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแม่ควรมีทนายความนะครับแม่มาตรา443ในกรณีทำให้เขาถึงตายนั้นค่าสินไหมทดแทนได้แก่ค่าลงศพรวมทั้งค่าใช้จ่ายอันจำเป็นอย่างอื่นๆอีกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมถ้ามีได้ตายในทันทีค่าสินไหมทดแทนได้แก่ค่ารักษาพยาบาลรวมทั้งค่าเสียหายที่ต้องขาดประโยชน์ทำมาหาได้เพราะไม่สามารถประกอบการงานนั้นด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมถ้าว่าเหตุที่ตายลงนั้นทำให้บุคคลหนึ่งคนใดต้องขาดไร้อุปการะตามกฎหมายไปด้วยไซท่านว่าบุคคลคนนั้นชอบที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้นทนายเกิดผลชี้แม่แตงโมควรมีทนายแจงการเรียกค่าสินไหมทดแทนไม่ใช่เรียกตามอำเภอใจแอนนารับเคยห่วงเบิร์ตแฟนแตงโมคิดสั้นเผยเรื่องที่อยากให้ทุกคนรู้แอนนาเปิดใจในคลับเฮ้าเรื่องที่อยากให้ทุกคนรู้เผยแบ็คกราวด์ทำไมจึงผูกพันกับแตงโมนิดาตลอด17ปียอมรับเคยห่วงเบิร์ตคิดสั้นระบุเป็นคนดีมากวันที่6มีนาคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาแอนนาทีวีภูเพื่อนสนิทของแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์เปิดใจในคลับเฮ้าห้องเสียงบนเตียงดาราพูดคุยให้กำลังใจแอนนา
ฮิโปตอนหนึ่งว่าหลังฟังนางพนิดาสิริยุทธโยธินมารดาของแตงโมนิดาในรายการโหนกระแสกรณีให้อภัยบุคคลต่างๆในเปอร์เซ็นต์ที่แตกต่างกันว่าแค่รู้สึกช็อกว่ายังโกรธฮิโปแต่คนนั้นให้อภัย100%แล้วที่เราทำมาตลอดสิ่งที่เราพยายามทำมาเหมือนโลกกำลังจะพังแฟนนากล่าวต่อว่าตนพูดจากใจว่ามีคนมาเตือนเยอะมากให้ระวังแต่ส่วนตัวมองว่านี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความยุติธรรมตอนแตงโมคบตนตนเป็นเพียงกระเทยที่ไม่สวยอัปลักษณ์เคยไปกินไอศกรีมเซเว่นเซ่นด้วยกันตอนแรกแตงโมไม่รู้ว่าตนไม่มีเงินสมัยเรียนพกเงินวันละ80บาท100บาทตนบอกไม่หิวแตงโมจึงรู้ว่าตนไม่มีแล้วบอกว่าฉันจ่ายเองกินเลยแอนนากล่าวอีกว่านี่คือแบ็คกราวด์ว่าทำไมจึงผูกพันกันตลอด17ปีมีรายละเอียดมากมายเมื่อเรารักกันขนาดนี้จึงทำเต็มที่เท่าที่ทำได้ในช่วงที่แตงโมไม่มีเงินตนเคยถามว่าเป็นดาราทำไมไม่มีเงินจึงได้ทราบว่าแตงโมไม่เคยบริหารเงินเองอีกทั้งละครช่องที่แตงโมเล่นต้องรอให้ละครออนแอร์ก่อนจึงจะได้เงินแอนนากล่าวด้วยว่าตนห่วงว่าเบิร์ตแฟนแตงโมจะคิดสั้นจึงโทรพูดคุยจนเบิร์ตเหมือนจับทางได้เบิร์ตจึงบอกว่าไม่ต้องห่วงวันหนึ่งตนถามว่ามาคุยกันไหมในไลฟ์ให้ 50,000 บาทเพราะอยากช่วยแต่เบิร์ตบอกว่าไม่อยากได้เงินใครเบิร์ตเป็นคนดีมากอยากให้โมมี่ชีวิตอยู่กับผู้ชายคนนี้น่าจะแต่งงานและได้ทะเบียนสมรสกันแอนนาไม่เคยเจอผู้ชายดีขนาดนี้แอนนากล่าวว่าหนูอยากให้ทุกคนรู้ว่าแตงโมสมบูรณ์แบบในความเป็นเพื่อนแตงโมไม่เคยนินทาเพื่อนและเคยบอกตนว่าตนทำรายการข่าวบันเทิงไม่ขึ้นเพราะไม่ใช่คนพูดถึงคนอื่นในแง่ลบที่ผ่านมาไม่เคยเปิดเผยเรื่องนี้มีเพียงป้าตือเท่านั้นที่รู้แตงโมยังกล่าวกับตนว่าแอนนาควรไปได้ไกลกว่านี้แอนนากล่าวต่อว่าแตงโมคือคนที่สอนเพื่อนทุกคนเล่น Facebook สมัยนั้นคนยังไม่รู้จัก Facebook แต่แตงโมช่วยสอนและบอกว่าเธอต้องมี Facebook นะมันเป็นโลกยุคใหม่มีหลายเรื่องที่แตงโมไม่ได้บอกสังคมวันหนึ่งแตงโมบอกว่าขนมนี้อร่อยจังเลยห่อละ20บาทอยากรับมาขายจังแอนนาบอกว่ากำไร4บาทเองนะแตงโมเห็นคุณค่าของเงินนี่คือสิ่งที่ปลื้มในตัวแตงโมขอบคุณที่มาจากมติชนThank you.